This is ETS Talk It Up, because education can be better. เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการ set destination ที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการพยายามจะ identify super specific competency อย่างเดียวค่ะมันเป็นเรื่องของการบอกผู้เรียนด้วยค่ะว่ามันไกลแค่ไหนยากแค่ไหนแล้วเมื่อไหร่นะเราจะไปถึงตรงนั้นกันสวัสดีค่ะต้องกลางใจค่ะและนี่คือ ETS Talk It Up สำหรับหลายๆคนนะคะที่กำลังอยากจะมาเป็น MC Designer นะคะและถ้าท่านกำลังจะเริ่มค้นหา specific competency ว่าเรากำลังจะพัฒนาอะไรดีวันนี้ค่ะเราจะมาชวนคุยถึงเป้าหมายที่แคบหรือว่า super specific ของ MC ว่าถ้าท่านพยายามจะพาผู้เรียนเดินจากจุด A ไปถึงจุด B เนี่ยไอ้จุด B เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ต้องเชื่อว่าสาเหตุที่เราชวนคุยวันนี้ค่ะเรื่อง goal setting เนี่ยก็เพราะว่าทุกครั้งเวลาเราเริ่มจะทำอะไรค่ะเราจะถามตัวเองเสมอเลยนะว่าไอ้อะไรคือ destination logic ของการถามตัวเองอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเราไม่มี a clear destination นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะ plot a clear path ได้หรือว่า process ในการทำไปถึงมันแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือในฐานะที่เราเนี่ยเป็น learning experience designer เราคงไม่สามารถที่จะ communicate หรือว่าบอกเล่าถึง path แล้วก็ process ต่างๆเนี่ยให้ไปสู่ผู้เรียนได้แต่ปัญหาหลักๆเลยเนี่ยค่ะมันไม่ได้อยู่ที่การพยายามจะ set destination ที่ specific อย่างเดียวมันอยู่ที่การตอบคำถามว่าทำไมเราถึงจะไปที่นั่นด้วยค่ะวันนี้ค่ะต้องจะมาชวนคุยเรื่องของการทำ goal setting ที่ meaningful ซึ่งจะแบ่งออกมาเป็น2 ส่วนนะคะส่วนแรกก่อนเลยเราจะมาตอบคำถามกันว่าเฮ้ยอะไรคือ problems what's the problems you are trying to solve แล้วส่วนที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการ set super specific destination กันค่ะมาส่วนที่1ก่อนเลยท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่ามีหลายๆครั้งเนี่ยค่ะในฐานะที่เราเป็น educator เนี่ยเรามักจะ jump in ไปหาปัญหาแล้วบอกว่าเอ้ยนี่ต้องสอนเนี่ยผู้เรียนต้องการการเรียนรู้โดยที่เราลืมไปค่ะที่จะตอบคำถามว่า why ทำไมเขาถึงต้องการการเรียนรู้ที่เราเป็นผู้สร้างเพราะว่าถ้าเราไม่ตอบคำถาม why ให้มันดีๆเนี่ยค่ะในบางครั้งอะค่ะมันอาจจะทำให้เรา offer solution สำหรับปัญหาที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆอะค่ะซึ่งแน่นอนค่ะในฐานะที่เป็น learning experience designer เนี่ยเราไม่อยากจะ offer solution แล้วค่อยไป create problems ถูกไหมคะการเริ่มต้นด้วย why เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันเหมือนกับว่าเรากำลังจะบอกว่าเฮ้ยไปพัทยาเถอะคือไป set destination ไว้ก่อนเลยว่ามันคือจุด B แต่เรายังไม่ได้ตอบคำถามว่าทำไมเราจะไปพัทยาการที่เราเริ่มต้นออกแบบการเรียนรู้ด้วยการพยายามจะตอบคำถาม why เนี่ยจะเป็นประโยชน์เป็นพิเศษเลยค่ะสำหรับกลุ่มผู้เรียนที่เขาทำงานแล้วแล้วก็อยู่ข้างนอกเพราะว่าในทุกๆอย่างที่เราเอาไอ้พวกสกิลต่างๆที่เราเรียนในไมโครเครดิตเชียล1ตัวเนี่ยไป apply ใช้กับงานเนี่ยสกิลเหล่านั้นเนี่ยค่ะคุณจะถูกเอาไปเพื่อทำอะไรสักอย่างนึงที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัทกับสังคมกับงานของเขาหรือเอาไปแก้ปัญหาอะไรสักอย่างนึงที่มีความสำคัญกับชีวิตของผู้เรียนคราวนี้หลายๆคนก็อาจจะถามเนาะว่าเอาเฮ้ยแต่ว่า learning เนี่ยมันสามารถจะเกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นจะต้องมี problem เสมอก่อนได้ไหมคำตอบก็คือได้แต่ว่า learning ที่เราออกแบบเนี่ยมันจะต้องตอบคำถาม why ของผู้เรียนได้เสมอค่ะเช่นผู้เรียนท่านหนึ่งอาจจะเลือกมาฝึกฝน skill ของการเล่นอุคเลเล่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราอาจจะไม่ได้เริ่มด้วยปัญหาที่ชัดเจนนักว่าผู้เรียนทั่วประเทศเล่นอุคเลเล่ไม่เป็นแต่มันอาจจะเริ่มมาจากการตอบคำถาม why ของคนที่เป็น learner ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่เขาอยากจะเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้ได้เนี่ยคืออะไรเพราะผู้เรียนบางคนเนี่ยอาจจะตั้งใจเข้ามาเรียนรู้เพราะเขาอยากจะ experience process ของการเรียนรู้โดยที่ไม่ได้แคร์มากกับ destination ว่าเขาจะไปถึงหรือเปล่าก็ได้ค่ะคราวนี้มาส่วนที่2กันค่ะหลังจากที่เราทราบแล้วว่าอะไรคือปัญหาหรือว่าเราตอบคำถาม why ในฐานะที่เป็น learning designer ได้แล้วเนี่ยเรากำลังจะมา set แล้วก็ define destination กันซึ่งแน่นอนค่ะ destination ของ micro credential เนี่ยจะต้องเป็น super specific competency เหตุผลที่มันจะต้อง super specific เนี่ยก็เพราะว่ายิ่งมันแคบหรือว่ายิ่งชัดเจนมากเท่าไหร่อะค่ะเราจะสามารถออกแบบ learning ได้ดีเท่านั้นลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้ามีใครมาบอกเพื่อนอาจารย์บอกว่าเอ้ยเราไปเจอกันที่พัทยาบอก destination ว่าเป็นที่พัทยาถามว่าเราจะเจอกันไหมคะถ้าเราไม่ specify ลงไปว่าในส่วนไหนของพัทยาที่เราควรจะไปเจอกันวันไหนที่เราควรจะไปเจอกันกี่โมงเราจะเจอกันเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการ set destination ที่ดีเนี่ย
มันไม่ได้เป็นเรื่องของการพยายามจะ identify super specific competency อย่างเดียวค่ะมันเป็นเรื่องของการบอกผู้เรียนด้วยค่ะว่ามันไกลแค่ไหนยากแค่ไหนแล้วเมื่อไหร่นะเราจะไปถึงตรงนั้นกันจะเห็นได้ว่าจุดหลักๆของการพยายามจะ set destination เนี่ยคือนอกจากว่าจะตอบคำถามว่าเขาทำอะไรได้แล้วนะคะเรายังพยายามจะตอบคำถามว่าเขาทำได้ในระดับอะไรแล้วก็ทำได้เมื่อไหร่ด้วยเรามาจุดแรกของมันก่อนเลยก็คือเขาทำอะไรได้ต้องเชื่อว่านี่เป็นคำถามที่ทุกๆคนคิดหนักนะคะว่าเอ๊ะเราจะพัฒนา specific skill อะไรดีแต่คำถามนี้มันจะไม่ยากมากค่ะถ้าเราทราบถึงปัญหาว่าเรากำลังจะแก้ปัญหาอะไรยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้ามีบริษัทนึงเนี่ยที่เขาเก็บ data ไว้เยอะแยะเลยแต่เขาไม่มีความเข้าใจพื้นฐานในการตีความของ data นั้นแล้วเอามันมาใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วเรากำลังจะคิดว่าอย่างเงี้ย destination ของเขาเนี่ยควรจะเป็นอะไรดีมันง่ายขึ้นถูกไหมคะที่เราจะ identify ว่าอ๋ออย่างนี้เราก็พัฒนา skill ที่ทำให้คนตีความ data แล้วก็เอา data มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ make decision อย่างนี้ได้เราก็ค่อยไป identify ว่าอะไรเป็น super specific skill ที่จะทำให้คนเนี่ยแก้ไขปัญหาก็คือตอบคำถาม idea why นั้นได้เห็นไหมคะว่าการคิดโดยเริ่มต้นจากปัญหาขึ้นมาก่อนเนี่ยจะทำให้เรา identify skill เหล่านั้นได้ง่ายขึ้นCongratulations เพราะว่าถ้าท่านคิดมาถึงจุดนี้ได้ว่าเขาจะทำอะไรได้ที่มันซูเปอร์สเปซิฟิกแล้วมันก็จะมีประโยชน์กับการตอบคำถามวายแล้วเนี่ยอะไรหลายๆอย่างในการทำ goal setting เนี่ยมันจะง่ายขึ้นค่ะเรามาจุดที่2ของมันกันค่ะจุดที่2นี่เป็นการพยายามจะตอบคำถามว่าเอ๊ะแล้วเขาต้องทำได้ในระดับไหนเหรอเราทราบดีอยู่แล้วค่ะว่าอะไรคือปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทราบดีค่ะว่าสกิลในระดับอะไรที่มันจะไปช่วยแก้ไขปัญหาตรงนั้นคราวนี้เพื่อตอบคำถามค่ะว่าไอ้สิ่งที่เขาจะทำได้เนี่ยเขาต้องทำได้ในระดับไหนเราสามารถจะมองได้หลายมุมค่ะแต่ว่าวันนี้ที่ต้องจะมาชวนมองเนี่ยต้องจะชวนมองเป็น2 perspective นะคะใน perspective แรกเนี่ยเราจะมองในมุมของ sophistication ของ cognitive level ก็คือมองใน level ของ Bloom ที่เรารู้จักกันเนี่ยค่ะว่าเอ๊ะเราอยากให้เขาทำได้ในระดับที่แบบเอาแค่จำได้ก็พอทำได้แบบเข้าใจ apply analyze evaluate หรือ create ไปถึง6ระดับไหนกันแน่นะคะที่เราอยากจะให้เขาทำได้อีกเพอร์สเปกทีฟนึงค่ะเราสามารถจะมองระดับของการทำได้เนี่ย based on level ของ proficiency ก็คือความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญมันมีโมเดลของการพยายามจะแบ่ง level ของ proficiency ไว้ว่าเราอยากจะให้เขาทำได้ใน level แรกคือแค่ familiarization หรือ level ที่2ระดับ comprehension level ที่3ระดับ conscious effortlevel ที่4ระดับ conscious action level ที่5ระดับ proficiency หรือ level ที่6เลยระดับ unconscious competence หลักๆแล้วค่ะในการที่เราออกแบบ micro credential ขึ้นมาตัวนึงเนี่ย level ที่เรา target เลยเนี่ยจะเป็น level ของ proficiency ก็คือระดับทำเป็นถ้าหลายๆท่านไม่เคยฟังในเอพิโซดก่อนๆนะคะที่เราคุยกันเรื่อง proficiency เนี่ยเรากำลังคุยกันว่าใครก็ตามค่ะที่ทำได้ในระดับที่ทำเป็นเนี่ยต้องทำได้บ่อยๆในหลายสถานการณ์ด้วย strong result คือต้องมั่นใจจริงๆค่ะว่าเขาทำเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เรามอง level ของความยากง่ายของ super specific skill ใน2 perspective ท่านจะสามารถเอามันมาพลอตเป็นแกน x กับแกน y ได้นะคะแล้วท่านจะเห็นจุดตัดเลยค่ะว่า micro credential 1ตัวเนี่ยเวลาที่เราออกแบบเนี่ยเรากำลังจะ target application ขึ้นไปใน Bloom taxonomy ในขณะเดียวกันก็ target proficiency ขึ้นไปนะคะใน scale ของ proficiencyคราวนี้จุดสุดท้ายค่ะของการพยายามจะทำ goal setting คือการตอบคำถาม how far ก็คือเขาจะทำได้เมื่อไหร่จะเห็นว่าการตอบคำถามว่าเขาจะทำได้เมื่อไหร่เนี่ยมันมีหลายประเด็นมากเลยเข้ามาเกี่ยวข้องประเด็นแรกเนี่ยมาจาก perspective ของคนที่เป็นผู้เรียนก็คือเราจะต้องสามารถ identify gap ได้ก่อนว่า gap ของเขาคืออะไรกันบ้างผู้เรียนมี knowledge gap skill gap นะคะ motivation gap หรือว่า habits gap อื่นๆที่ทำให้เขาไม่สามารถจะไปจากจุด A ถึงจุด B ได้ถ้าเราไม่สามารถ identify gap ได้เราก็ไม่รู้ค่ะว่าเราจะไปถึง destination ได้เมื่อไหร่หรือว่าการเดินทางนี้มันจะยาวนานแค่ไหนนอกจากว่าเราจะต้องทราบแล้วว่า gap ของผู้เรียนคืออะไรเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจด้วยค่ะว่า super specific skill ที่เรากำลังพยายามจะ develop เนี่ยมันต้องใช้เวลายาวนานแค่ไหนในการสร้างยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากำลังพยายามจะสอนผู้เรียนเนี่ยให้สามารถจะ solve โจทย์ปัญหาได้โดยใช้เซตของสมการสักหนึ่งเซตแล้วกันค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือmake sure ว่าเขาเข้าใจเซตของสมการชุดนั้นว่ามันใช้ยังไงสอนเขาวิธีการแทนค่าใช้พารามิเตอร์ต่างๆในสมการนั้นแล้วก็ให้เขาลองทำโจทย์ที่หลากหลายค่ะให้เขาสามารถจะ apply สมการเหล่านั้นหรือวิธีการใช้สมการเหล่านั้นเนี่ยเข้ามากับโจทย์ต่างๆที่หลากหลายได้เพราะฉะนั้นเขาจะสามารถทำเป็นค่ะ
โดยการ activate knowledge หรือว่าความรู้ของสมการเนี่ยที่เราเพิ่งให้เนี่ยแล้วก็มาฝึกฝนแล้วก็เราสามารถจะพาเขาเข้าไปสู่ level ของ proficiency ของการ solve โจทย์เหล่านั้นได้ไม่ยากค่ะแต่เขาจะจำแล้วก็เอามันไป apply ใช้ได้มากน้อยขนาดไหนถ้าเขาไม่ได้เจอโจทย์ปัญหาที่เราเคยให้เป็นตัวอย่างหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงคราวนี้บางกลุ่มของสกิลค่ะเป็นกลุ่มของสกิลที่เราไม่สามารถจะทำแบบนั้นได้ตัวอย่างเช่นสกิลของภาษาอย่างนี้แล้วกันค่ะภาษาจีนถ้าเรากำลังจะพยายามสอนให้ผู้เรียนพูดภาษาจีนเป็นสกิลของภาษาอย่างนี้ค่ะถือว่าเป็น long skill คือเป็นสกิลที่ใช้ระยะเวลายาวนานในการ develop กว่าคนๆหนึ่งค่ะจะสามารถที่จะเก็บเรียกว่า database ของคำศัพท์ต่างๆค่ะตั้งแต่ level ที่มันง่ายๆใช้บ่อยๆไปจนถึง level ที่มันยากๆใช้ระยะเวลายาวนานมากเป็นปีเพราะฉะนั้นถ้าเรากำลังจะออกแบบ micro credential ขึ้นมาเพื่อพัฒนาสกิลของภาษาแล้วเรามี expectation ว่าผู้เรียนเนี่ยจะต้องทำได้ภายในระยะเวลา3วันเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะที่เราจะต้องทราบธรรมชาติค่ะของ super specific skill ที่เรากำลังพยายามจะ develop ด้วยว่ามันเป็น slow skills หรือว่า fast skill นะคะมันมีตัวอย่างค่ะของการพยายามจะให้ analogy นะคะของการมอง skill ไว้ว่ามันเหมือนคล้ายๆโครงสร้างของบ้านอะไรที่เกี่ยวข้องกับแกนของผู้เรียนนะคะไม่ว่าจะเป็น core values พวก cultural background ต่างๆที่เปลี่ยนได้ยากเนี่ยค่ะถ้าเราจะไปพัฒนา skill ที่มันแตะในส่วนนั้นเนี่ยค่ะถือว่าเป็น foundation ของบ้านหรือว่าโครงสร้างของมันแต่ถ้าเรากำลังพูดถึงพวก skill ต่างๆที่พอจะ develop ได้แต่ใช้เวลานานหน่อยเรากำลังจะพูดถึงเช่นโครงสร้างของห้องพวกฝาผนังต่างๆซึ่งเราไม่ได้เปลี่ยนได้บ่อยๆแต่ก็สามารถจะทุบแล้วก็เปลี่ยนได้ส่วนที่เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ค่ะที่อยู่ในห้องต่างๆเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นโคมไฟโซฟานะคะหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ลอยต่างๆที่เราซื้อเข้ามาใส่ไว้ในห้องเนี่ยค่ะซึ่งเราเปลี่ยนได้บ่อยๆเนี่ยเป็นพวก faster skill เช่นพวก specific tools ต่างๆหรือเทคนิคต่างๆในการทำอะไรหรือว่า concept ที่มันสามารถจะ develop แล้วก็ใช้ได้เร็วๆเวลาเราเปรียบเทียบ slow skill กับ fast skill นะคะกับโครงสร้างของบ้านเนี่ยค่ะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าถ้าเราจะไปแตะอะไรที่มันเป็นฟันดาเมนทัลหรือว่าเป็นแก่นของผู้เรียนเนี่ยเช่นคุณกำลังจะแตะในเรื่องของความเชื่อของเขาอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่ยากมากแล้วก็ใช้เวลายาวนานมากในการที่เรากำลังจะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนทำให้ผู้เรียนเนี่ยมาทำได้ตามเลิร์นนิ่งเอาคำที่เราตั้งไว้แต่ถ้าเรากำลังจะไปแตะสิ่งที่เป็นเฟอร์นิเจอร์หรือพวกไปเปลี่ยนผ้าม่านอย่างเงี้ยค่ะไปซื้อโซฟาใหม่ใส่เข้าไปให้เขาหรือไปแตะส่วนที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายหรือซึ่งเป็นสกิลเซตที่สามารถพัฒนาได้เร็วค่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะที่เราจะใช้เวลาไม่กี่วันเพื่อพัฒนาสกิลเหล่านั้นหรือสร้าง learning experience ให้เขาทำอันนั้นได้ในระยะเวลาไม่นานมากโอเคค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็สรุปว่าวันนี้ค่ะเราคุยกันเรื่องของการทำ goal setting นะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปถึงการพยายาม set destination ว่าอะไรเป็น super specific destination ของผู้เรียนเนี่ยเราต้องตอบคำถาม why ก่อนเลยว่าทำไมเราถึงจะไปตรงนั้นทำไมเราถึงพยายามที่จะ develop ไอ้สกิลที่ specific นั้นให้กับผู้เรียนมันจะไปปิดแก็ปไปช่วยแก้ปัญหาอะไรให้ชีวิตเขาหรือให้องค์กรหรือให้ community แล้วจะมีความหมายยังไงกับชีวิตเขาบ้างถ้าเราตอบคำถาม why หรือเรามีปัญหาเป็นตัวตั้งต้นได้เนี่ยการ identify ว่าเขาจะทำอะไรได้เนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทราบว่าเขาจะทำอะไรได้เราจะสามารถidentify ได้ว่าสิ่งที่เขาทำได้เนี่ยเขาจะต้องทำได้ในระดับอะไรและใช้เวลาในการเดินทางเท่าไหร่ซึ่งเวลาในการเดินทางเนี่ยก็จะถูกพิจารณาได้จากแก็ปของผู้เรียนแล้วก็ nature ของ skill ที่เรากำลังพยายามจะ develop ด้วยว่ามันเป็น fast หรือว่า slow skill ระวังว่าท่านจะสามารถเอาข้อมูลที่เราให้ในเรื่องของการทำ goal setting ในวันนี้เนี่ยไป set destination ที่มีคุณค่าและมีความหมายกับผู้เรียนได้จริงๆนะคะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดใน ETS Talk It Up เอพิโซดนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจะไม่พลาดเรื่องราวและเทรนด์เกี่ยวกับการศึกษาดีๆจาก ETS Talk It Up กดรับข้อมูลพอดแคสต์บน iTunes Spotify และ SoundCloud เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกตอนค่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราที่ www.forlifelonglearning.org นะคะหรือถ้าอยากแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันกับต้องได้โดยตรงนะคะที่แฟนเพจกลางใจสิทธิถาวรแล้วพบกันใหม่ค่ะในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ This is ETS Talk It Up
Micro-credential education for life. Show us what you can. Move on when ready.